กลับเข้าสู่ช่วงที่3ครับของ Destination of Speed นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เฉลยคำตอบไปแล้วว่าสนามแข่งรถที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ที่อังกฤษนั่นเองครับเบสฮะก็เป็นสนามรูกลันครับนะครับกับการที่จะทำให้นักแข่งได้มีสนามแข่งขันอย่างปลอดภัยแล้วก็มีกฎกติกาเพิ่มเติม1907โอ้โหก็ลองบวกลบมาดูว่ากี่ปีแต่ว่าของเมืองไทยเป็นไงฮะรู้หรือเปล่านี่ไงรู้แล้วไม่ใช่เมืองไทยเสริมอีกนะเบสต้องเสริมอีกแล้วจะได้ทราบต่อไปจะได้ทราบเพิ่งฉลอง30ปีพีระไป The Good Old Day บรรยากาศสุดยอดมากมีเวลาอาจจะเอามาให้ดูได้ครับเอาละครับแต่ว่าช่วงนี้ Destination of Speed นะครับน้องบีนพาเราออกไปที่ Toyota Experience ไม่ไปบุรีรัมย์แล้วเหรอไม่นะเบสอันนี้เนี่ยหนูเนี่ยต่อเนื่องใช่ไหมจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วครับไปเรซซิ่งสคูลมาเป็นคลาสเบสิกครับคราวนี้ยังอยู่กับเรซซิ่งสคูลค่ะรวมถึงมีเนี่ยก็ไปเป็นแบบว่านักแข่งด้วยนักเรียนนักแข่งด้วยไปเรียนด้วยใช่ไหมไม่ได้ไปทำสคูลไม่ได้ไปทำอะไรโนไปเรียนด้วยโอ้ยที่เรากำลังจะมีนักแข่งคนใหม่หน่อยเดี๋ยวการดังแล้วฝากเนื้อฝากตัวด้วยไม่ต้องเลยต้องการเรซคิงไหมจะเป็นเรซคิงง่ายเหรอสองคนจะไปถือล่มไม่ธรรมดาต้องบอกว่าครั้งนี้นะคะที่ทีมเดอะเรซซิ่งสคูลเนี่ยมีหลายคนเลยทีเดียวที่ไปร่วมคลาสด้วยนะคะรวมถึงพี่ภูมิค่ะภูมิใจตั้งสง่านะคะก็พี่ภูมิเนี่ยเขาบอกว่าที่เขามาเรียนเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นนักแข่งนะแต่เขาต้องการจะไปเรียนเพื่อที่จะขับขี่ให้ปลอดภัยและใช้สมรรถนะของรถเขาที่มีให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ใช้กันอย่างถูกต้องเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าการไปเรียนในครั้งนี้คุณผู้ชมค่ะใช้สกิลหลายด้านเลยนะบางอย่างเนี่ยไม่เคยทราบเลยว่าเวลาถนนลื่นเข้าโค้งเนี่ยต้องยังไงควบคุมรถเนี่ยต้องบอกว่าได้ใช้รถกันอย่างถูกต้องแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่ารอค่ะเราไปกันที่ Toyota Racing School กันเลยค่ะครับที่ Toyota Driving Experience Park ค่ะที่บางนานี่เองนะคะยังอยู่กันในคอร์สเบสิกของ Toyota Racing School ค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะมินจะเจออีก1สนามการแข่งขันรถแข่งคุณผู้ชมงานนี้ต้องบอกว่า advance กว่าเดิมยากกว่าเดิมจะเป็นยังไงมินจะเสยกลวยหรือเปล่านั้นต้องไปชมกันด้านในเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะมินอยู่ในกับ1ในทีมอินสตรัคเตอร์ค่ะควรนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่อานถามนิดนึงทำไมเราใครที่ชอบความเร็วหรือชอบรถเนี่ยต้องมาได้ลองทดสอบลองมีประสบการณ์กับคอร์สเรียนแบบนี้คะก็เอาข้อจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือโดยส่วนใหญ่นะครับในประเทศไทยเราไปหวังมาตรฐานการขับรถให้มันเค้าเรียกอะไรให้มันปลอดภัยเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าค่อนข้างน้อยละยังไม่พูดถึงเรื่องของการไปร่วมแข่งขันในสนามซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าสมัยก่อนมานี่คือประเภทแบบว่าถามคนทุกทีถามคนนี้ทีครูรักจำบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาถ้าไม่มีการเรียนการสอนอย่างถูกต้องนะครับพอลงไปแข่งจริงๆแล้วเนี่ยบางทีไม่เข้าใจเรื่องกฎกติกาทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาก็เช่นเดียวกับบนถนนนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆทาง Toyota ก็เลยทำโรงเรียน Toyota Racing School นี้ขึ้นมาก็หลายปีแล้วนะครับแต่แรกเลยจะแบ่งเป็นแค่2หลักสูตรก็คือเบสิกแล้วก็แอดวานซ์จบนะครับณปัจจุบันนะครับหลักสูตรณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราไปถึงตั้งแต่เบสิกที่มาดูกันในวันนี้นะครับก็รวบรวมตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือความเข้าใจก่อนนะครับความเข้าใจเรื่องของการเค้าเรียกการถ่ายน้ําหนักการเคลื่อนไหวของตัวรถนะครับตามมาด้วยเรื่องของการปรับท่านั่งการจับพวงมาลัยคือทุกอย่างเนี่ยทําให้มันถูกต้องตามขั้นตอนแถมด้วย safety drivingก็คือวิธีขับแบบปลอดภัยนะครับเสร็จแล้วจากตรงนี้ไปปั๊บเนี่ยถ้าขั้นต่อไปใครยังสนใจอยู่ก็กลับมาซ้ำที่นี่ก็คือขั้น Advance ก็ตามชื่อเลยนะครับมันก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกหน่อยนึงแล้วก็ไปจบที่ Racing ที่สนามจริงนะครับก็3ขั้นตอนหลายคนถามอีกบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นนักแข่งทำยังไงต่อเนี่ยครับก็มาที่เนี่ยผมว่าอันดับแรกเลยเขาก็จะมีคำตอบให้กับตัวเองแล้วนะครับว่าพอเรียนจบไปปั๊บเนี่ยอยากจะแข่งเหมาะไหมเหมาะกับตัวเองไหมถ้าเกิดเหมาะกับตัวเองปั๊บอยากจะก้าวขั้นแรกง่ายๆสุดก็คือรายการ One Make Race นะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota One Make Race หรือว่ารายการอะไรก็แล้วแต่ที่สำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นแล้วก็ใช้ทุนไม่สูง
นะครับอย่าง Toyota One Make Race เนี่ยก็จะใช้ Toyota Vios แข่งนะครับในระดับเริ่มต้นถ้าคุณทำผลงานได้ดีติด1ใน2ใน5หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถจะกระเสิบขึ้นไปเป็น Altis One Make Race นะครับหรือว่า Revo One Make Race ก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนสามารถจะลงสมัครได้วันนี้ต้องขอบคุณคุณขวัญมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะอยู่กับอีกหนึ่งสาวค่ะสาวคนนี้เขาก็มาลองสำหรับเบสิกของ Racing School เหมือนกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกเลยหรือเปล่าที่มาทำคอร์สแบบเกี่ยวกับรถแข่งครั้งแรกค่ะรู้สึกไงบ้างก็สนุกดีค่ะตื่นเต้นเมื่อกี้เตยบอกว่ายังไม่เคยแบบขับเกียร์ธรรมดาเลยไม่เคยขับปกติขับเกียร์ออโต้แล้วคือครั้งนี้พอได้ขับเกียร์ธรรมดาเราก็ลงสนามเลยรู้สึกไงบ้างก็ตื่นเต้นก็มีหนับมั่งค่ะแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆก็ได้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคราวนี้ฝากไว้ให้ถึงเพื่อนๆหน่อยคนไหนที่ไม่เคยมีประสบการณ์การขับเลยอ่ะและอยากจะมาขับบ้างบอกเขาหน่อยว่าต้องมายังไงอ๋อก็สมัครทางเว็บไซต์มาค่ะก็สนุกดีค่ะตื่นเต้นตอนนี้อยู่กับอีกหนึ่งท่านนะคะที่มาเรียนคอร์สเดียวกับมีนะคะสวัสดีพี่หมูค่ะพี่หมูค่ะถามนิดนึงทำไมถึงได้มาลงเรียนที่ Toyota Racing School คะอ๋อเคยมีโอกาสได้มาทดลองขับอะครับคืออาจารย์เนี่ยเขาเคยสอนตอนนั้นเราจะมาดูรถใหม่แล้วเขาทดลองขับแล้วคราวนี้อาจารย์เขาสอนดีก็เลยแนะนำให้มาเรียนคอร์สไอเนี้ยครับคอร์สเบสิกก็เลยเรียนใช่ครับแล้ววันนี้หลังจากที่ลองได้ลองขับแล้วเนี่ยรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีนะครับอาจารย์เขาก็ให้คำแนะนำในการเข้าทักษะเข้าอะไรเงี้ยค่อนข้างดีนะครับก็ได้ประโยชน์เยอะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ขอบคุณพี่หมูมากเลยค่ะอยู่กับอีกหนึ่งคนค่ะที่วันนี้มาคอร์สเบสิกนะคะของ Racing School ของ Toyota เหมือนกันพี่ภูมิสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะก็มันมากคือจริงๆต้องขอบอกว่าเป็นคนที่ขับรถได้ซอฟต์กราวมากพี่ทำรายการขับเขาเรียกว่าอะไรรายการรถอยู่แล้วก็เคยเอารถเนี่ยไปลง2สนามแล้วก็มิดมา2คันนี่แหละของ Toyota เนี่ยเละเทะเลยมิดเลยมิดเลยเละเลยขายทิ้งเลยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราคิดว่าขับรถบนถนนเนี่ยเราเก่งเพราะมันก็แค่ทางตรงแล้วก็มีแบบหักซ้ายหักขวาเล็กน้อยน่ะแต่พอลงสนามจริงแล้วมันไม่ได้เรื่องเลยจริงๆก็เลยคุยกับเนี่ยท็อปว่าเราน่าจะมาฝึกขับรถกันหน่อยวันนี้ก็เลยแบบเป็นวันแรกเลยเละตุ้มเป๊ะเลยนี่ปกติพี่ขับเกียร์ธรรมดาป่ะคะหรือว่าเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาไม่ได้ขับมาหลายปีแล้วครับมันก็ยิ่งแบบว่าจะเป็นไงวันนี้ดับไหมดับไหมดับสิขนาดเลยหลายรอบเลยคือแบบรถมันจูนมาค่อนข้างที่จะเข้าเกียร์ไม่รู้มันเข้าเกียร์ยากหรือว่าเราไม่เก่งเองไงแต่รู้สึกว่าแบบมันต้องใช้เซนเยอะมันต้องทั้งดูทางฟังเสียงเครื่องเปลี่ยนเกียร์คลัตช์เบรกคือมันเยอะไปหมดเลยต้องใช้มัลติทาสก์หลายอย่างมากถูกต้องไปไม่ถูกเลยช็อตเลยคราวนี้เขามีอีก2คอร์สมี Advance กับมี Racing เนี่ยเดี๋ยวไปต่อแล้วค่ะสมัครหมดแล้วใช่ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไงเราซื้อรถมาแต่ว่าเราใช้รถของเราเนี่ยไม่ถึง 20% ของสิ่งที่มันถูกสร้างขึ้นมานึกมั้ยแล้วก็เคยไปขับรถต่างจังหวัดครั้งนึงไปกับเนี่ยท็อปแล้วก็ไปกับคุลิแล้วเขาก็พาเราไปแบบคันทรีเลนและใช้ความเร็วหน่อยรู้สึกอุ้ยมันสนุกจังเลยแต่เรารู้ไงว่าเราขับไม่เก่งก็รู้สึกว่าถ้าเราอยากจะใช้รถของเราให้ได้เต็มที่กว่านี้เราก็ควรจะมาเรียนให้เก่งกว่านี้ตอนนี้คือใจไปร้อยตลอดมาถึงได้มิดทุกครั้งเลยที่ลงสนามรถเนี่ยเราใช้มันไม่ถึง20เลยอยากจะโอเคถ้าใจถึงแล้วก็ฝีมือถึงมันจะได้ไปด้วยกันได้พี่อยากจะแบบเข้าสู่สนามแข่งแบบเป็นนักแข่งอาชีพจริงจังไหมไม่ได้เชิงขนาดนั้นหรอกรู้สึกว่าเราเสียเงินเยอะกับรถที่เราซื้อมาใช้ประจำวันเลยนะแต่ว่าเราเข้าไม่ถึงมันเลยก่อนหน้านี้แอบไม่ชอบด้วยรถที่ซื้อมารู้สึกว่าแบบซื้อมาแล้วใช้ไม่คุ้มเหมือนกับซื้อมาแล้วก็ขับแอคไปท้องหล่อๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงเวลาใช้มันจริงๆลงสนามหรือว่าขับต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราไม่เป็นก็เลยอยากใช้ไม่ให้เต็มที่ไม่ใช้สมรรถนะของรถให้คุ้มค่าคราวนี้ฝากให้หน่อยสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะแบบลองประสบการณ์แบบเรซซิ่งแบบนี้ก็จริงๆแล้วมันดีมากเลยนะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้วันนี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าเรารู้อยู่แล้วอย่างพี่เนี่ยก็คิดอยู่แล้วโอเคจุดบอดบลายด์สปอตเราก็รู้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะชัดเจนขนาดนั้นน่ะนึกออกมั้ยอย่างตอนที่หนูขึ้นน่ะโอ้โหมันรอบคันเลยนะสิ่งที่เราคิดไม่เห็นเลยเราคิดว่าจะเป็นแค่ซ้ายขวาข้างหลังนิดนึง driving position แค่ปรับที่นั่งเนี่ย
พูดตรงขับมาจะ40ปีนี่คือขับมาผิดตลอดอ่ะนึกมั้ยเราจะนั่งสบายๆเอ๊ะหลังแต่ตอนนี้โอเครู้แล้วว่าคอพับต้องอยู่ขนาดไหนการเทิร์นขนาดนั้นคือมันเป็นเรื่องเบสิกที่ถ้าคุณทำมันดีตั้งแต่ต้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันน้อยและคุณสามารถที่จะเอนจอยการขับขี่ได้มากขึ้นสำหรับใครที่แบบชอบรถชอบการขับขี่มันก็ควรจะมาเรียนสิ่งพวกเนี้ยเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบได้ขับไอ้ผิวเปียกยังผิวเปียกขับแล้วมันเลยทำให้มีสติไงกลับมาปัดเลยนะเล่นให้เหมือนกันปัดเลยอ่ะชนคนเหมือนกันแล้วเราจะได้รู้ว่าครั้งหน้าเวลาเราขับบนถนนที่มันเปียกจริงๆเราควรจะระมัดระวังมากกว่านี้เพราะพี่เคยขับมอเตอร์ไซค์เจอสี่แยกฝนตกซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆกดเบรกปุ๊บเฮ้ยเคเฮ้ยรถเองโอ้มันคันไหลผ่านสี่แยกนะรถแม่งวิ่งผ่านอย่างเงี้ยมันไม่ตายโชคดีไม่ตายห้อยผ้ามาแต่ว่ามันทำให้เราแบบมีสติกับการขับรถมากขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่รักในการขับขี่รักรถก็ลองมาเรียนกันดูแน่นอนนะคะคอนเฟิร์มค่ะขอบคุณพี่ภูมิมากๆนะคะจบแล้วนะคะสำหรับรอบที่2ของมีนสนุกมากๆเลยคุณผู้ชมนะคะแล้วก็รถได้อีกคันหนึ่งต่างจากรอบแรกแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็คุ้นชินมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของพื้นเปียกนิดหน่อยแต่ว่ารอบหลังๆก็ทำได้ดีขึ้นเยอะมากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้มีนด้วยนะคะโอ้โหเท่ากับว่าตอนนี้น้องเมนของพวกเรานี่ผ่านหลักสูตรเบสิกแล้วฮะนะเบสฮะเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยไปต่ออีกคอร์สแอดวานซ์โอ้โหไม่จะเป็นนักขับเอานะฮะไม่ธรรมดานะครับเขามีอีก2ใช่ไหมแอดวานซ์และเป็นเรซิ่งใช่ไหมครับต่อเนื่องไปให้ถึงนู่นไปให้ถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะเป็นไงลีลาโอ้โหเข้าเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาด้วยครับผมนะฮะนี่เป็นเรื่องราวของ Toyota Racing School ซึ่งได้รับใบรับรองผ่านการรับรองจากรยศทใช่ครับเป็นผู้รับรองหลักสูตรได้มาตรฐานด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เราจะพักกันอีกสักครั้งนึงนะครับกลับมาในช่วงหน้าเรื่องราวของช้าง World Speed Focus นั้นรออยู่จะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าครับ